ล่าสุดเนี่ยนะคะท่านนายกก็ออกมาบอกเองเลยนะคะว่ายืนยันว่ายังไม่มีนะคะณขณะนี้เนี่ยพรรคการเมืองไหนเนี่ยเชื้อเชิญให้นั่งเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคค่ะเอาไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะพรรคประชารัฐเกี่ยวข้องอะไรพลเอกประยุทธ์ผมก็ยังไม่เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างเลยนะก็ดูจากสื่อพิมพ์มานะครับถ้าต้องตัดสินใจเลือกพลเอกประยุทธ์จะเลือกพรรคประชารัฐหรือไม่ยังไม่รู้กันจะรับนั่งเก้าอี้ประธานที่ปรึกษาเขาจะไม่เห็นใครเชิญผมมาเลยมีแต่พูดกันไปแล้วผมจะตัดสินใจยังไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะผมขอเวลาทำงานของผมไปก่อนแล้วกันว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี่นะคะเป็นคำถามที่สื่อมวลชนเขียนส่งไปให้ท่านนายกท่านก็ตอบมาเป็นข้อๆเลยนอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าแหมก็เป็นเรื่องธรรมดานะการที่จะมีเรื่องของการเมืองแล้วก็มีพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกแต่ว่าส่วนตัวก็มีคนไปถามท่านกดดันไหมเนี่ยครับเขาบอกชื่อท่านตรงๆเลยเนี่ยท่านก็บอกโอ้ไม่กดดันหรอกนะฮะส่วนข้อเรียกร้องให้ยุบคสช.ค่ะท่านนายกก็ย้ำบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้แล้วนะคะว่าคสช.จะต้องทำหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยขึ้นมาและนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องลาออกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยู่บริหารประเทศจะมีรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดถึงเรื่องของการยุบคสช.ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ากรณีพรรคการเมืองเนี่ยเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าสู่สนามการเมืองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีนะแล้วก็ตนเองไม่เคยทราบพร้อมกับปฏิเสธว่ามีพรรคต่างๆเนี่ยทาบทามให้ตนเองก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยลงเล่นการเมืองนะส่วนทางด้านของคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ที่จดจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐว่ามีชื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเนี่ยอันนี้ทำได้หรือเปล่านะก็ถามเลยนะท่านอาจารย์มีชัยก็บอกว่าไม่มีข้อห้ามในเรื่องนี้นะแต่ขอไม่ออกความเห็นในกรณีการตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาพรรคดังกล่าว